คนจะแสดงสดคือคนหรือสัตว์ใช่บางทีมีละครสัตว์นะครับภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรลูกละครสัตว์ circus นะครับ circus อ่ะไปสไลด์ที่6วันนี้ก็มีเนื้อหาไม่มากเท่าไหร่เหมือนกันนะลูกนะสไลด์ที่6เรื่องผู้คนนะครับผู้คน The people of Mexico City are very friendly นะครับอาจารย์วินิตเดี๋ยวต้องยกมือไหว้หน่อยครับอาจารย์วินิตมาเกือบทุกวันเลยเก่งมากๆเลยท่านเป็นข้าราชการบำนาญแล้วนะครับเกษียณแล้วให้กำลังใจน้องชายคนนี้มาตลอดเลยอาจารย์วินิตเนี่ยสุดยอดจริงๆนะครับเขียนมาทุกครั้งเลยว่าเป็นกำลังใจให้ครับอาจารย์อภินันภูมิใจครับคุณครูครับภูมิใจมากที่คุณครูให้กำลังใจผมจะสู้ต่อนะครับทำไปเรื่อยๆครับไม่เป็นไรนะครับวันนี้คนอาจจะดูน้อยอยู่แต่ต่อไปข้างหน้าไม่แน่นะครับถ้าเกิดนักเรียนที่ใช้หนังสือนี้ทั่วประเทศค้นเจอใน Google ขึ้นมาเห็นว่ามีประโยชน์อาจจะมีคนติดตามอาจารย์เยอะก็ได้นะครับหวังว่าอย่างนั้นนะแต่ไม่เป็นไรครับค่อยเป็นค่อยไปนะคิดว่าคงมีประโยชน์กับนักเรียนบ้างนะครับไม่มากก็น้อยนะครับโอเคต่อครับ The people of Mexico City are very friendly นะครับคนนะครับในเมืองเม็กซิโกนะครับ are very friendly นะครับใช้กับแค่คู่กับคำ adjective อีกแล้วนะครับ friend เป็นคำนามนะครับใส่ ly เข้าไปเมื่อไหร่เป็นคำ adjective ทันทีนะครับคือเป็นคนมีอัธยาศัยไมตรีนะครับน่าคบอะไรทำนองนั้นนะครับ friendly the food is excellent นะครับ too นะครับ the food is excellenttwo นะครับอาหารก็สุดยอดเหลือเกินนะครับ excellent เนี่ยไม่ได้แปลว่าอร่อยนะแต่เวลาเราแปลเอาใจความเราจะแปลว่าอร่อยก็ได้ครับแต่ถ้าแปลตามศัพท์แปลว่าดีเลิศนะครับ excellent too too แปลว่าด้วยเหมือนกันนะครับ the restaurants นะครับภัตตาคารทีนี้พอเห็นคำนี้คุณครูก็จะอธิบายหลักไวยากรณ์เพิ่มเติมอีกนะลูกนะลูกอย่านึกว่าเป็นเรื่องง่ายนะครับคำ articleถ้าคุณครูถามก่อนที่คุณครูจะเฉลยนักเรียนที่ดูไลฟ์สดอยู่ช่วยตอบคุณครูมาหน่อยว่า the เนี่ยใช้คำนะใช้นำหน้าคำนามที่นับได้หรือนับไม่ได้ใช้นำหน้าคำนามที่เป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์คุณครูถามแค่นี้ถามว่า the เนี่ยนะใช้นำหน้าคำนามที่เป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์หรือใช้นำหน้าคำนามที่นับได้หรือนับไม่ได้ตอบได้หมดนะลูกนะลูกจะตอบว่านำที่นับได้ก็ได้นำนับไม่ได้ก็นำหน้าได้นำเอกพจน์อะไรก็แล้วแต่นะครับไม่ใช่ตอบได้อย่างเดียวนะลูกนะตามความรู้ของลูกช่วยตอบมาเลยนะครับเราอย่านึกว่าเป็นเรื่องง่ายนะครับพวกอาร์ติเคิลพวกนี้นะครับต้องรู้ละเอียดนะครับนะครับนี่คุณครูทิ้งไปได้30กว่าปีนะลูกนะเนี่ยคุณครูมาเป็นครูได้ปีครึ่งก็ทวนนะครับคุณครูต้องทวนอย่างยิ่งเลยกลัวผิดพลาดนะครับก็คุณครูทวนอย่างถูกต้องแล้วก็เลยนำมาสอนนักเรียนนะครับช่วยตอบมาดูสิลูกว่า the เนี่ยใช้นำหน้าประเภทไหนใน4อย่างที่คุณครูบอกเมื่อกี้คือเอกพจน์พหูพจน์นำนับได้นับไม่ได้ลูกจะตอบ3อย่างก็ได้ตอบ2อย่างก็ได้1อย่างก็ได้ตอบหมดทั้ง4อย่างก็ได้แล้วแต่ตามความรู้ของลูกโอเคต่อนะครับ the restaurant serve นะครับ delicious local food likeนะครับ tortillas เดี๋ยวตรงนี้ค่อยอ่านตัวแดงๆเนี่ยเพราะเป็นศัพท์พื้นเมืองของชาวเม็กซิโกนะครับลูกสุภวัฒน์บอกว่านำหน้าคำนามที่นับได้ครับเดี๋ยวคุณครูก็เฉลยนะภัตตาคารนะครับได้เสิร์ฟนะครับภัตตาคารเนี่ยเป็นสถานที่นะครับแต่เขาก็ใช้ภาษาไม่ได้เสิร์ฟก็คือพนักงานในภัตตาคารนั่นเองนะครับได้เสิร์ฟ delicious local food นะครับตัวนี้แหละครับแปลว่าอร่อยแล้ว delicious local food local ก็คืออาหารพื้นเมืองนะครับ local วันก่อนเนี่ยคุณครูสอน local hospital นะครับ local hospital ก็คือโรงพยาบาลท้องถิ่นหรือโรงพยาบาลที่อยู่นอกตัวจังหวัดไปแต่ถ้า local food ไม่ได้แปลว่าอาหารอยู่นอกเมืองไม่ใช่นะต้องแปลว่าอาหารพื้นเมืองนะครับอาหารพื้นเมืองก็คืออาหารประจำชาติของเม็กซิโกนะครับเราต้องเวลาแปลต้องดูตามประโยคด้วยนะครับ like นะครับแปลว่าเหมือนนะครับเหมือนกับ
tortillas นะครับ tortilla ตัวนี้นะครับเห็นในดิกชันนารีเขาเขียนมาว่า tortilla นะครับเขียนว่า tortillas แต่ว่ามันเป็นภาษาเม็กซิโกนะครับชื่ออาหารนะครับ tortilla มีอยู่ในหนังสือนะครับลูกมีภาพอยู่นั่นนะครับที่คล้ายๆเกี๊ยวคล้ายๆพิซซ่านะครับลูกที่เป็นจานอยู่นั่นแหละครับ and นะครับ and fish อันนี้เราถ้าอ่านภาษาอังกฤษเราอ่านว่า fishos นะครับ fisholis หรือ fisho แต่รู้สึกภาษาไม่โกงอ่านว่า fishil นะครับ fishil ก็คือถั่วนั่นเองนะครับก็เลยแปลให้อย่างนี้นะครับเนี่ย tortillas ชื่ออาหารชนิดหนึ่งนะครับ tortilla นะครับ tortillas อ่านว่า tortilla นะครับและ fishil fishil นะครับอ่านว่า fishil ในภาษาของเม็กซิโกนะครับเนี่ย fishilแปลว่าถั่วนะครับแล้วก็ตอร์ติญาเนี่ยมีรูปอยู่ตามภาพนะครับคุณครูก็เลยวงเล็บมาตามภาพนำหน้าทั้งเอกพจน์และผู้อุพจน์นำหน้านามที่นับได้ลูกสุภวัตตอบมาเดี๋ยวคุณครูเฉลยนะครับอ๋อไหนๆก็จะผ่านสไลด์ที่6เฉลยเลยนะครับลูกสุภวัตสุภวัตตอบมาถูกหมดนะครับแต่ยังขาดอยู่อย่างหนึ่งก็คือthe ใช้นำหน้าได้ทั้ง4อย่างเลยครับลูกทั้งนามที่นับได้และนับไม่ได้ทั้งนามที่เป็นเอกพจน์และผู้พจน์นะครับนำหน้าได้หมดเลยนะครับจำไว้เลยนะครับนามที่นับไม่ได้ก็ใช้ the นำหน้าได้ the water ใช้ได้ครับ water นับไม่ได้แต่ใช้ the ก็ได้โอเคนะเอาต่อไป click on forums and tell us about your cityHow is it different from Mexico City? นะครับคลิกก็แปลว่าคลิกก็คือคลิกเมาส์นะครับคือกดลงไป on forum จิ้มลงไปที่ call forum นะครับที่หน้าเพจ and tell us about your city แล้วก็ให้บอกพวกเรานะครับเกี่ยวกับเมืองของคุณนะครับ How is it different? เมืองของคุณนั้นแตกต่างจากเมืองเม็กซิโกอย่างไรบ้างนะครับเห็นไหมครับ WH question นะครับคุณครูเน้นหลักไวยากรณ์ตรงนี้อีกนะตัวเล็กนิดหนึ่งนะครับไม่ทราบลูกพอมองเห็นไหม WH คุณครูมักจะเรียก W นะครับลูกอย่างงนะครับไม่ใช่รถยนต์ BMW อะไรไม่เกี่ยวนะ W นั่นแหละแต่ว่ารุ่นคุณครูนี่อาจารย์สอนมาว่าเรียก W คุณครูก็เรียก W มาต้องขอโทษด้วยนะครับถ้านักเรียนสมัยนี้ไม่รู้จัก W ก็คือ W นั่นเองนะครับตัว W นั่นแหละคุณครูเรียก W เนี่ย WH question นะครับก็คือรวมทั้ง how ด้วยนะครับเมื่อไรถ้ามี verb to be หรือมี modal verb อยู่ให้นำ verb to be กับ modal verb มาตามหลัง WH question นะครับเวลาตั้งเป็นคำถามเหมือนประโยคเนี้ยเห็นไหมครับมี verb to be อยู่ก็เลยเอา verb to be มาตามหลังได้เลยนะครับ how is it different นะครับเพราะ different เป็นคำ adjective นะครับก็เลยมี verb to be อยู่เมืองนั้นมีความแตกต่างจากเมืองเม็กซิโกอย่างไรนะครับนั่นคือคำแปลอันนี้คุณครูไม่ได้ทำให้ละเอียดนะครับว่าบ้านเราเนี่ยมีอะไรแตกต่างจากเม็กซิโกบ้างความจริงได้จะสอนให้ละเอียดนะครับต้องเขียนเป็นประโยคมาเลยนะครับโอเคผ่านตรงนี้ไปก่อนนะครับไปสไลด์ที่7สไลด์ที่7นะครับจบเรื่อง curricular cut นะครับ geography of Mexico City ทีนี้มาข้อที่1ลูกดูข้อที่1ในหนังสือนะเขาจะเขียนว่า listen to the sounds and look at the pictures imagine you are there what do you think it is like there noisy quiet clouds busy clean polluted etc tell your partnerแปลอย่างนี้นะครับลูกแปลทีละตัวเลย listen to นะครับแปลว่าฟังนะครับ listen ตามด้วย to ตลอดนะ listen to the sound ฟังเสียงแต่ว่าคุณครูไม่มี sound เสียงเปิดให้ดูก็ลอกมาตามหนังสือนะลูกนะแปลตามหนังสือฟังเสียง and look at the picture แล้วก็ให้ดูภาพนะครับภาพในหน้านี้แหละครับหน้า17 imagine you are there ให้จินตนาการนะครับ imagineให้จินตนาการว่า you are there คุณไปอยู่ในที่นั่นอยู่ที่นั่นก็คืออยู่ในเมืองเม็กซิโก
What do you think is it like there? นะครับเห็นไหมครับคุณครูบอกไปเมื่อกี้เอง WH question นะครับถ้าไม่มี verb to be หรือว่าไม่มี modal verb อยู่เอา verb to do มาช่วยตลอดเลยนะครับเนี่ยเพราะที่เอา verb to do มาช่วยเพราะในประโยคนี้มีคำกริยาอยู่คือคำว่า think นะครับต้อง what do you think what you think เฉยๆไม่ได้นะครับคนไทยอาจจะพูดเวลาภาษาสนทนาได้นะลูกนะ what you think แต่ว่าเวลาหลักไวยากรณ์เวลาเขียนต้องใส่ do เข้ามาด้วยนะครับ what do you think นะครับ it is like there นะครับคุณคิดว่ามันเหมือนกับอะไรนะครับถ้าอยู่ที่นั่นถ้าคุณอยู่ที่นั่นแล้วมันเหมือนกับอะไรเช่นนะครับ noisy เสียงดังไปไหมนะครับ quiet quiet น่าจะเป็น quiet นะครับโทษทีนะครับคุณครูเขียนผิดนะครับอันนี้ไม่ใช่ quiet นะครับต้อง quiet quiet นะครับนี่วันนี้ตรวจเอกสารหลายรอบแล้วยังผิดพลาดนะครับโทษทีนะครับศัพท์เนี้ยไม่ใช่ quiet นะครับต้อง quiet นะครับเงียบนะครับเสียงดังหรือว่าเงียบนะครับเขียนผิดนะครับ crowd นะครับมีคนเยอะหรือว่ายุ่งเหยิงจอแจนะครับมีคนเยอะ crowd นะครับ busy นะครับก็คือว่างเปล่านะครับ busy ว่างเปล่าไม่ค่อยมีรถ clean สะอาด polluted นะครับ polluted แปลว่ามีมลภาวะเป็นพิษนะครับ etc นะครับย่อมาเป็นภาษาละตินนะครับอ่านว่า etcetera แปลว่าเป็นต้นนะครับเป็นต้นในที่ไม่ได้หมายความว่าเป็นใบเป็นกิ่งเป็นก้านเป็นเถาวัลย์ไม่เกี่ยวนะภาษาไทยนี่ต้องฟังให้ดีนะเป็นต้นนี่หมายถึงว่าไม่ต้องอธิบายนะนักเรียนเข้าใจคนไทยทั้งหมดเข้าใจ คุณครูเล่นมุกเองแค่นั้นเองTell your partner นะครับแล้วก็คุยกับเพื่อนของคุณนะครับ partner นักเรียนในห้องนะครับคำแปลแบบนี้นะครับโอเคแปลให้แล้วนะไปสไลด์ที่8 สไลด์ที่8นี้นะครับเป็นประโยคที่คุณครูพี่นันเขียนขึ้นมาเองนะครับตามที่เขาสั่งนะเมื่อกี้เขาบอกว่าถ้าเกิดเราอยู่ที่นั่นเรามีความคิดเห็นอย่างไรบ้างคุณครูก็ยกตัวอย่างขึ้นมาให้เห็นสักประโยคหนึ่งโดยคุณครูเขียนประโยคว่านะครับ I think it is busy นะครับ There are many cars on the road I can't smell the bad air because there is a lot of pollution นะครับแปลเป็นไทยก็แปลว่า I think it isBusy ก็คล้ายๆกรุงเทพนะครับที่เขาบอกว่าเมืองเม็กซิโกมันก็คงเป็นเมืองที่busy นะครับ busy ยุ่งพอสมควรนะครับคงจะยุ่งพอสมควร There are many cars คงจะมีรถเยอะ on the road บนถนนนะครับ I can't smell the bad air ฉันไม่ชอบที่จะสูดดมอากาศนะครับเพราะว่า there is a lot of pollution คงจะมีมันมีนะครับแปลตามศัพท์ there is a lot of pollution มันมีมลภาวะเป็นพิษเยอะก็คือมีก๊าซคาร์บอนเยอะนะครับก็เลยแปลเป็นภาษาไทยให้ข้างล่างนี้นะลูกนะนี่คุณครูแต่งขึ้นมาทั้งประโยคนี่อีกประโยคนึง Mexico นะครับ has many beautiful sights อันนี้มองในแง่ดีนะครับ we can't escape the cloud streets and relax in a beautiful place นะครับอันนี้คือประโยคตัวอย่างให้เราอธิบายถ้าเกิดเราอยู่ที่นั่นนะครับเราจะเขียนว่าอะไรในความรู้สึกของเราคุณครูก็เขียนว่าเมืองเม็กซิโกนะครับมีไซต์นี่ก็คือวิวทิวทัศน์สถานที่ท่องเที่ยวนะครับที่สวยงามมากมายนะครับ we can escape the crowd street นะครับเราสามารถที่จะหลีกหนีนะครับการจราจรหรือว่าถนนที่ติดขัดที่มีผู้คนเยอะแยะนะครับ crowdทั้งผู้คนทั้งรถรานะครับเยอะแยะสามารถที่หลีกหนีการจราจรเหล่านั้นไป relax นะครับไปพักผ่อนใน a beautiful place ในสถานที่ที่สวยงามเยอะแยะนะครับในเมืองของเขาก็แปลมาเป็นสำนวนอย่างนี้นะครับด้านล่างนะครับลูกอ่านดูอีกทีนะคุณครูแปลให้ทีละศัพท์แล้วไปสไลด์ที่9เลย
นะครับอันนี้คือข้อที่2นะครับข้อที่2ในหน้า17เนี่ยครับคำสั่งก็บอกว่า Think of three questions you would like to ask about Mexico City นะครับ Think of three questions คือให้คิดคำถามขึ้นมาสัก3คำถามนะครับ You would like to ask ที่คุณอยากจะถามนะครับ You would like to ask หรือว่า to ask อ่านได้2อย่างนะครับที่คุณอยากจะถาม about Mexico City เกี่ยวกับเมืองเม็กซิโกนะครับ read the text คุณให้คุณอ่านในเนื้อความในบทความนะครับ text ก็นี้คือบทความที่เราเรียนมาเมื่อกี้ลูก Can you answer any of your question คุณถามขึ้นมาแล้วคุณสามารถที่จะตอบคำถามเหล่านั้นได้ไหมคุณครูก็เลยนึกคำถามขึ้นมาเอง3คำถามเป็นตัวอย่างให้นักเรียนนะครับ3คำถามนั้นเช่นนะครับคำถามที่1ถามและตอบด้วยเลยนะครับอันนี้คือคำแปลนะครับคำแปลของคำสั่งคำถามที่1ถามง่ายๆนะครับ Do you like Mexican food ครับ Do you like Mexican food คุณชอบอาหารเม็กซิโกไหมหรือว่าชอบอาหารของชาวเม็กซิกันไหมชอบอาหารของเมืองประเทศเม็กซิโกไหมก็แล้วแต่จะแปลนะครับก็แล้วแต่จะตอบนะครับเช่นเราอาจจะตอบแบบขวานผ่าซากก็คือคนที่ไม่ค่อยชอบอาหารประเภทอื่นนะครับตอบตรงๆมาเลยว่า I don't like it because it's not like Thai food ก็ได้อย่างนี้ก็ได้ครับแต่ว่าเขาไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะแต่ถ้าเราไปตอบให้คนเม็กซิโกฟังเราก็ต้องตอบอย่างอื่นนะครับบอกว่าเออโอเคอร่อยพอใช้ได้อะไรก็ว่าไปแต่นี่ตอบแบบคนไทยก็บอกว่าฉันไม่ชอบนะครับเพราะว่ามันไม่เหมือนกับอาหารไทยเลยอันนี้คือคนที่ชอบอาหารไทยสุดๆนะครับแต่เข้าเมืองตาเหลียวต้องเหลียวตาตามนะลูกนะไปอยู่เมืองเขาก็ต้องกินอาหารเขานะครับนี่ตัวอย่างเอาคำถามที่2นะครับตัวอย่างที่คุณครูแต่งขึ้นมานักเรียนต้องทำตามนี้นะครับแต่ว่าประโยคต้องอย่าลอกตามคุณครูนะนี่คุณครูแต่งให้เป็นตัวอย่างถามว่า Are the tourist attractions in MexicoBeautiful นะครับ Are the tourist attractions in Mexico beautiful นะครับแปลว่าอะไรลูกแปลว่านะครับ attractions นะครับคือสถานที่ที่ดึงดูดใจนักท่องเที่ยวนะครับ attraction แปลว่าดึงดูดใจตรึงใจนะครับสถานที่ที่ดึงดูดใจนักท่องเที่ยวนะครับมีอยู่ในเมืองเม็กซิโกนั้นสวยงามหรือไม่นะครับแปลตามพยัญชนะนะแต่ถ้าแปลตามใจความก็แปลว่านะครับสถานที่ท่องเที่ยวในเม็กซิโกสวยงามไหมแปลอย่างนี้นะครับก็ตอบเองเลยว่านะครับ Yes I like museums that have a lot of ancient arts and like a place to rest on the hill นะครับตอบอย่างนี้แปลว่าใช่ครับมีสถานที่สวยงามเยอะหรือถ้าจะตอบให้เต็มประโยคก็ตอบว่า yes they are นะครับ yes they are I like museums ฉันชอบพิพิธภัณฑ์นะครับ that have a lot of ancient art ซึ่งนะครับ that ตัวนี้แปลว่าซึ่งนะครับซึ่งมีนะครับมีศิลปะโบราณนะครับ art นักเรียนก็แปลออกว่าศิลปะ ancient แปลว่าโบราณนะลูกนะ ancient ศิลปะโบราณมากมาย and like a placeและก็เหมือนกับสถานที่ที่ไม่ใช่เหมือนตัวที่ครับและก็ชอบนะครับไลค์ตัวนี้แปลว่าชอบนะครับแปลได้2อย่างนะไลค์แล้วก็ชอบไปสถานที่ที่จะพักผ่อนบนภูเขานะครับบนเนินเขาคือสถานที่ที่ตั้งอยู่บนเนินเขาอากาศดีนะครับชอบไปพักผ่อนที่นั่นนะครับ rest นะครับแปลว่าพักผ่อนนะครับคำถามที่3ที่ตั้งขึ้นมาอันนี้คำแปลนะสไลด์สุดท้ายและคำถามที่3ที่จะตั้งขึ้นมาลองตั้งขึ้นมาเองตั้งว่า Have you bought me a hat that is a symbol of the Mexican? Have you bought me a hat that is a symbol of the Mexican? ประโยคนี้แปลว่าไงลูก Have you bought นะครับเป็น present perfect นะครับประธานบอก verbToo have นะครับ have หรือ has แล้วก็บวกกริยาช่อง3ค
คุณนะครับคุณได้ซื้อไม่ใช่ได้ซื้อฉันนะได้ซื้อมาให้ฉันนะครับ bought me เนี่ยซื้อมาให้ฉันซื้ออะไรครับซื้อหมวก that แปลว่าซึ่งนะอยู่ในประโยคซึ่ง is a symbol ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเม็กซิกันนักเรียนนึกภาพออกทันทีเลยไหมโดยเฉพาะเวลามีกีฬาลูกนะครับก็จะเห็นบ่อยๆว่าชาวเม็กซิกันเนี่ยเขาจะสวมหมวกใบใหญ่มากๆนะครับก็เลยพูดเล่นๆว่าแล้วคุณซื้อหมวกที่เป็นสัญลักษณ์ของเม็กซิกันเนี่ยมาฝากฉันไหมนะครับที่จะตอบก็คือนะครับ yes I also bought souvenir for everyone too yes I also bought souvenirs for everyone too ใช่ฉันได้ซื้อมาให้แล้วแต่ไม่รู้เอามาไหวหรือเปล่านะเพราะว่ามันกินเนื้อที่เหลือเกินแต่ครูสมมุติไปนะครับสมมุติว่าซื้อมาฝากแล้วก็นอกจากจะซื้อหมวกมาแล้วก็ยังซื้อซิวิเนียนะลูกเคยได้ยินไหมซิวิเนียแปลว่าอะไรเอาก่อนจะจบแล้วถามสักคำซิวิเนียแปลว่าอะไรก่อนจะจบเอพิโซดนี้หรือว่าไลฟ์สดของวันนี้นี่หน้าสุดท้ายเลยลูกสไลด์ที่11ถามว่าซิวิเนียแปลว่าอะไรตัวนี้อ่านว่าซิวิเนียนะอ่านว่าซิวิเนอร์นะเดี๋ยว NIR เนี่ยนักเรียนเห็น NIR อ่านว่าเนอร์ไม่ได้นะอ่านว่าซิวิเนียนะครับซิวิเนียแปลว่าอะไรลูกซิวิเนียนะครับนักเรียนคนไหนที่ดูไลฟ์สดอยู่ช่วยตอบคุณครูหน่อยครับซิวิเนียแปลว่าอะไรนอกจากจะซื้อหมวกมาให้แล้วยังซื้อซิวิเนียมาให้ทุกๆคนด้วยนะครับ for everyone too นะครับซิวิเนียแปลว่าอะไรถามนักเรียนหน่อยจบสไลด์ที่11แล้วตอบมาได้นะครับเดี๋ยวคุณครูเขาจะเลยขึ้นจบขึ้นมาเลยอ๋อขึ้นคำแปลก่อนพระดัชกรแผ้วสะอาดถูกต้องลูกนะครับซิวิเนียแปลว่าของที่ระลึกนะครับเก่งมากๆเลยขึ้นจบมาแล้วนะครับสไลด์ที่11คุณครูว่าจะขึ้นสุภาษิตคำคมและก็คำพังเพยก็ยังไม่ได้ทำสักทีเดี๋ยวต้องทำหน่อยนะครับเพราะให้คุณครูพูดภาษาอังกฤษสดๆเนี่ยก็พอพูดได้นะลูกแต่ว่ามานั่งคิดๆแล้วถ้าเกิดว่าพูดผิดไปเนี่ยถ้าเกิดคลิปคุณครูคนดูทั่วประเทศเนี่ยเขาจะหัวเราะเอาคุณครูพี่นันพูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยถูกเลยอะไรทำนองนั้นแต่ไม่เป็นไรครับถ้าคนที่เข้าใจจริงๆนะก็จะเข้าใจได้ว่าก็คุณครูก็จบแค่ปริญญาตรีเองนะไม่ได้จบปริญญาโทจบด็อกเตอร์อะไรนะครับความรู้แค่น้อยนิดเองนะครับก็พูดได้แค่นี้ก็ถือว่าบุญแล้วนะครับพูดให้นักเรียนฟังนะครับพอสอนนักเรียนได้ก็โอเคนะครับแต่หลักไวยากรณ์นี้ต้องให้แม่นนะครับคุณครูต้องศึกษาและศึกษาอีกนะครับกลัวผิดพลาดนะครับถ้าเกิดผิดพลาดประการใดนะครับก็ขอให้ท่านผู้รู้โปรดทักท้วงแนะนำมาด้วยนะครับกับผมยินดีที่จะปรับปรุงนะครับแล้วก็ที่จะพยายามนะครับให้ความรู้ที่มีอยู่แก่เด็กๆนะครับคุณครูชอบคำพูดของเพื่อนคุณครูคนหนึ่งนะท่านเป็นโค้ชนักฟุตบอลนะครับบอกว่าไม่คิดตังค์นะครับสอนฟุตบอลให้เด็กเนี่ยไม่คิดตังค์เพราะรู้ไหมว่าอะไรท่านบอกว่าในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยทรงทำโครงการตั้งเป็น 4-5,000 โครงการเราจะทำแค่โครงการเดียวซึ่งที่เรามีความสามารถอยู่เนี่ยในการเป็นโค้ชฟุตบอลเนี่ยทำให้ฟรีนะครับดีกว่าให้มันถูกเผาไปเมื่อเราตายนะครับความรู้ตรงนี้ไม่ได้ถ่ายทอดให้คนอื่นเลยเสียดายคุณครูพอได้ยินอย่างนั้นก็นึกเก็ตขึ้นมาเหมือนกันว่าคุณครูก็จบเอกภาษาอังกฤษเกียรตินิยมนะถ้าคุณครูตายไปโดยที่ความรู้นี้ถูกเผาไปด้วยมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรเพราะฉะนั้นเรามาให้ความรู้ที่เรามีอยู่เนี่ยแก่เด็กดีกว่านะครับก็เลยไปสอนเด็กๆที่โรงเรียนนะครับแล้วตอนนี้มาทำไลฟ์สดก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์แก่นักเรียนบ้างไม่มากก็น้อยนะครับหวังเป็นอย่างนั้นนะครับโอเควันนี้นะครับพูดภาษาอังกฤษสักนิดดีกว่านะAt the end of this life, I would like to talk to all of you or to all of the audience who interested in us, นะครับ in us or interested
in my life teaching English. I am Kru Apinan. I am a new teacher to give a knowledge to all students or talent or all people who are interested in my teaching. If I make a mistake, please give me apologize, because I think I have a little knowledge for English in English, and I think if I die in the future, my knowledge in English, or I get honor in English in Bachelor of Art, will die with me. But now I will give this to all of students. Okay? ขอพูดแค่นี้ก็เลยกันนะครับคุณครูพูดไม่ค่อยเก่งนะครับภาษาอังกฤษนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับพูดไปตามความรู้สึกนะครับไม่รู้ถูกต้องอะไรบ้างหรือเปล่านะแต่คิดว่าน่าจะฟังกันออกนะครับสำหรับคนที่พอจะฟังได้แต่ว่าให้ถูก 100% เป็นไปไม่ได้หรอกครับนะเป็นไปไม่ได้แน่นอนโอเคครับก่อนที่จะจบไลฟ์สดในวันนี้ขอพูดสโลแกนของคุณครูอีกครั้งหนึ่งนะครับภาษาอังกฤษไม่ได้ยากดังที่คิดนะครับลองสัมผัสสักนิดแล้วคุณอาจจะติดใจ English is not as difficult as you think if you try might be fascinated วันนี้ลาก่อนครับ See you tomorrow Bye-bye.